ทำไมโอ้โหฮะแล้วมันยาวขึ้นเฮ้ยนั่นอะไรคนนี้ชื่อว่ามินาซังวาตาชิวะสระสระ ACG S คัพตอมสวิตคิวกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องแปลกที่คุณกิฟต์ได้พาผมไปชมพร้อมกับครูกะเรื่องแปลกเกี่ยวกับหมูใน Minecraft มันแปลกยังไงต่างจากหมูใน Minecraft ทั่วไปยังไงเรามารับชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับอุ๊ยมันกำลังขอลายเซ็นเราอยู่ต่างหากเลยบอกโอ๊ยขอลายเซ็นหน่อยครับขอลายเซ็นหน่อยไม่มันกำลังอยากกินที่อยู่ในมือเธอใช่มันมองแบบด้วยสายตาว่าแบบเฮ้ยมนุษย์เมื่อไหร่จะให้อาหารวะถ้าเราเอาเก็บมันจะหนีเราไปเลยปะลองดูสิทำสิไปละไปละหนีหนีหนีทุกคนมานี่มานี่หมูปกติอ่ะมันกิน1ตัวก็อิ่มท้องแล้วใช่ไหมแต่ตัวหนึ่งชีวิตมันได้แค่แบบได้แค่นิดเดียวอ่ะมันไม่คุ้มค่าเราอยากจะทำให้หนึ่งชีวิตมันคุ้มค่าทุกคนมานี่มาเปิดเปิดกล่องเปิดกล่องลองหยิบไอเทมกันไปคนละอันนะคือก่อนหน้านั้นถามเลยทำไมมันเยอะขนาดนี้นะคะอันนี้มันเกาะหมูไงมันคือใบอบอุดอุดใช่เหรอใช่แล้วนี่อะไรเนี่ยใช่หรอพวกนายเราจะสอนเราจะสอนอะไรให้เราจะสอนอะไรให้อันนี้มันคือดินแดนอุดอุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นลายเสาละมาเอาแครอทแล้วมาคราฟได้ด้วยหรือเปล่าเคยทำไหมแค่หลอดจะคราฟอะไรได้มันไม่มีในตารางในเตรียมในเปิดตัวคราฟมาแล้วในเอาแครอทมาวางเสียบไม้เป็นแนวตั้งพร้อมกันสามอันนายจะได้หนังสือมาเห็นป่ะเออแล้วนายก็กดหนังสือมาเลยนะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันอะไรเนี่ยทำไมมันยาวขนาดนี้อะไรได้ด้วยนะโซละโอ๊ยจะหาเรื่องอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณกิ๊ฟแครอทยาวๆโอ้โหคืออะไรฮะยาวใหญ่มากอ่ะบอกเลยเปิดหนังสือเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเล่นอะไรคืออะไรเนี่ยโอ้โหแท่งกงเหรอทำไมมันน่ากลัวจังน้ำไฟหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยมันยาวไปไหมเนี่ยไอ้นี่เธอยังมันยาวไปไหมเนี่ยยาวเกินยาวใช่ไหมยาวใช่ไหมอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหไปป่าอะไรป่าเพทันเหรอฮะนี่อะไรอ่ะไม้ต่อขาใช่ไหมต้องไม่ไม้ต่อขาแน่แน่ต้องไม้ต่อขาแน่นอนอะไรเรื่องอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยถอนไปเลยนะนี่นี่นะแล้วก็เอาแครอทเนี่ยแครอทยาวๆเนี่ยเอาให้หมูเลยตัวไหนชอบตัวไหนให้ตัวเลยค่ะเออให้เลยให้เลยฉันให้ดิอ่ะแกละกันมาจ้องหน้าทำไมโอ้โหฮะแล้วมันยาวขึ้นเฮ้ยนั่นอะไรอะไรเนี่ยทำไมหมูเรายาวหมูโซล่าวะหมูโซล่าวะหมูเธออะไรยาวเกินมันอะไรเนี่ยหมูอะไรโอ้โหทะลุคอมันคือวิธีการทำให้หมูยาวเนี่ยจะเอาแผ่นหลอดมาวางเบิ้ลๆกันแล้วเราก็ทำหมูมันยาวๆหมูอย่างยืดเลยเหมือนเบคอนเลยโอ้โหมันเป็นวิชเบคอนละอันนี้มันอะไรโอ้โหเฮ้ยนั่นละหมูใช่วางสามอันได้มหากาพย์ยาวที่นี่เนี่ยมันจะยาวไปไหมเนี่ยมันสั้นๆยาวๆไม่เท่ากันด้วยอันนี้ก็เพราะว่าแครอทที่เอาให้กินมันสั้นยาวต่างกันใช่ไหมสั้นยาวไม่เท่ากันอ่ะทำไมอ่ะฉันจะรู้ไหมเนี่ยเป็นเพราะว่าผมให้แค่สองอันไงเอาแครอทมาทำสองอันก็เลยได้หมูสั้นเดี๋ยวอันนี้สามอันมันก็ยังไม่ยาวเท่าอันนั้นนั่นอ่ะเออทำไมของเรายาวเวลี่โคตรยาวอันนั้นมันยาวเกินของพึ่งพาแห่งยาวโอ้โหยาวมากไอ้ตัวนี้ยาวสุดเลยนะเนี่ยเฮ้ยให้มากินเองจะไม่ได้เนี่ยวายเข้ามาดูในตัวหมูได้ด้วยนะจริงเห็นปะเออจริงเหรอไอ้แบบนี้ไม่เล่นเข้าไปแล้วเฮ้ยเรามันต้องวิ่งหมูขี่กันขี่ไอ้นี่กันแล้วแข่งขี่หมูได้เกมแข่งขี่หมูเนี่ยเรามีอันนี้ให้นะในกล่องอ่ะมีพวกที่ขี่กับดาบแล้วก็อุ๊ยใครตีหมูมีคนตีด้วยเหรอใครตีหมูตายโอ้โหมีไรเล่าเย้ยเนื้อหมูเลยนะอะไรวะเนี่ยใครตีหมูโอ้โหมันยาวไปนะใหญ่ไปไหมมันเนื้ออะไรเนี่ยโอ้โหใส่กรอกชิ้นใหญ่แบบโปโลนี่ใส่กรอกใส่กรอกหมูใส่กรอกเฉยมันเป็นโปโลนี่แบบไซส์ยาวโอ้ยใหญ่มากอ่ะเอ้ยใหญ่เกินมาสู้กันแบบเอาเนื้อหมูกับแครอทเอาแล้วครับมวยแครอทกับเนื้อหมูกับเนื้อมวยเนื้อนะครับ
ระหว่างคนกินผักระหว่างคนกินผักคนมีกินเนื้อนะครับโอ้โหโอ้ยใหญ่มากเยี่ยให้ลูกหมูลูกหมูก็ยาวเลยนะเห็นไหมโอ้ลูกหมูยาวเลยเห็นไหมเวลียาวยาวเกินโอ้ยมันเกะกะมากเลยอ่ะอย่าจะมาบอกเกะกะอีกละเกะกะตั้งแต่เธอเสกมาแล้วอะไรที่มันกองรวมกันอยู่ตรงนี้มันไม่มีใครเก็บเลยเนี่ยไม่รู้ปล่อยไปก็แหละนี่นี่นี่หยิบที่ขี่หมูมาหยิบที่ขี่หมูมาไหนไอหมูยาวคือของเราเนี่ยเอามาใส่ในหมูเอาที่ขี่มาใส่หมูใส่หัวหมูแต่ต้องหัวหมูนะเลือกตัวที่ชอบเลือกตัวที่ชอบเลือกตัวที่ใช่ครับอยู่ไม้ก็พังหมูน่ะมันมีคุณสมบัติพิเศษด้วยนะรู้เปล่าคือไว้เดี๋ยวดูนะโซละดูนะอ้าวอะไรหมูเราไม่ขยับขี่หมูเราตัวปะนี่เราขี่หมูตัวไหนอยู่เนี่ยไม่รู้หมูยาวเกินไปอ่ะมันไม่ขยับเธอไม่ได้ขี่ด้านหน้าเหรอเราไม่ได้ขี่หน้ามันนี่หว่าโอ้ยโอ้ยวันนี้แครอทมาวางใส่โอ้ยอะไรเนี่ยตัวละโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหมุกเคลื่อนที่มันเคลื่อนทำพื้นเรียบหรือเปล่าเนี่ยฮะตัดนี่มันตัดแบบไลท์เซเบอร์เนี่ยโหยังโหดเลยเนี่ยแล้วแหมเราสามารถตัดพื้นตัดอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมูมันคมมากที่สุดในโลกโอ้โหนี่มันไม่ใช่หมูที่สุดในโลกไปครับก็คือหมูเนี่ยเห็นป่ะโอ้โหโอ้โหโอ้เอาเอาตัดเอาโอ้โหเลยได้โหดมากนี่คือเห็นป่ะอุปกรณ์ขุดดินที่ดีที่สุดลากหมูมันอยู่บนหัวนี่คืออะไรหมูลอยฟ้านี่คืออะไรอยากจะถามอีกละไปอยู่บนนั้นได้ไงการทำลายหันนี่มันคือการทำลายของร้านเสร็จนะโอ้โหดูดิเรียบเรียบเลยสุดยอดมากอ่ะไอ้หมูพวกนี้มันตามมาทำอะไรเยอะแยะนะมันตามมาเพราะว่าเรามีแครอทในมือยังไงล่ะก็ว่าไม่น่าใช่นะเขาไม่ใช่แล้วเห็นมันตามมารัวๆเลยเนี่ยนี่ฆ่ามันฆ่าขี่บ้างละหมูเนี่ยมันเยอะมันจะไม่เนี่ยคุณจะเอาหมูมาอะไรเยอะแยะวะเธอนั่นแหละเป็นคนเอามาเอาหมูตายโอ้ยโหเอ็มไลน์ในตัวเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อยู่ยาวยาวลูกต่อโอ้โหหมูฆ่าหมูเออเนี่ยเอาไปฆ่าตัวหมูโอ้เนื้อยาวยาวเฮ้ยแล้วหมูยักษ์ของฉันอยู่ไหนเนี่ยโดนเธอฆ่าไปเองกับเมื่อเอ้าเองยังจะร้องไห้เองหักเนี่ยดูนี่นี่เนื้อหมูเธอเนี่ยโอ้โหเราทำแบบนี้ได้ด้วยนะทุกคนมานี่ทำอะไรฮะอะไรเดี๋ยวขี่หมูผมด้วยนะขึ้นมาขึ้นมาที่หมายเขาว่าไงอ๋อขึ้นได้ด้วยเดี๋ยวนะขึ้นหมูได้ด้วยโอ้โหเอ้ยซ้อนไปซ้อนสามนี่ผิดกฎหมายแล้วอ๋อหมูตัวเล็กกับตาโตแล้วเหรอฉันน่ะฉันน่ะเอามันไปใส่ให้หมูตัวเล็กแล้วมันก็โตแล้วเอาสภาพมันเลยแบบนี้แหละทำไมมันยืดยาวใหญ่ขนาดนั้นควรจะถามว่าทำไมมันถึงลอยอยู่ขั้นบนมากกว่าอย่าเอาแล้วยังไม่ได้อีกกูกะนายได้หินมาเยอะใช่ไหมเอามาคราฟเป็นเตานี่หินได้ได้นี่มีอยู่สี่อันเองพวกมาเตาเผาใช่ไหมเออไม่มีนี่หว่าเดี๋ยวเราคราฟให้กันลองเผาดูใช่ไหมเผาหัวหมูยาวอยากรู้ว่าหมูยาวใช่ไหมจะได้เนื้อยาวยาวเออหมูยาวยาวเลยเบคอนเวลลี่เบคอนชีสหมูยาวเบคอนยาวยาวเออไม่เอาทำไมมันย่อลงเขาเรียกว่าหมูย่อส่วนมันโหดจังเลยเออเนี่ยมันเป็นเบคอนไงพวกเข้าใจเลยเวลาเบคอนมันจะแบบค่อยๆหดแล้วก็มีสภาพคล้ายๆกับคลื่นเล็กๆใช่ค่อยชิ้นเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆเฮ้ยเนี่ยเราสงสัยคือหมูมันทำลายได้ทุกบล็อกเลยใช่ไหมแล้วถ้าเป็นบล็อกแบบบล็อกพวกนี้ล่ะมันทำลายได้ไหมโอ้โหมันจะทำลายได้ไงอ่ะเออทำลายพวกเตาแท่นเหล็กได้เปล่าไหนๆคุณลองเอาไปขึ้นไปขี่ดูดิจริงนี่โซล่าลองเลยโซล่าลองไปปาดที่ปาดปาดเลยปาดว้าวโอ้โหแข็งแกร่งโอ้โหแข็งแกร่งมากถ้าหักเอ็นวิ่งได้เอ็นวิ่งได้แล้วไอ้นี่ได้ไหม
โอ้โหสมุดว้าสมุดก็ไม่เหลือเนี่ยโหไม่เหลือเลยเหรอสละไหนดูดิวานวานแล้วสละถ้าอย่างนั้นแล้วหมูร้อนอะเป็นไงมันจะสุกไหมโอ้โหเอาละมานหมูโอ้โหมันปาดได้ปาดได้โอ้โหตัวไม่ร้อนเลยเหรอเลือดไม่ลดเลยเจ้าหมูเอาอันอื่นเอาอันอื่นถ้าอย่างนั้นล่ะฐานนี้ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะโอ้โหผ่านอย่างง่ายแบบ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 แล้วก็มาออกซิเดียมนี่คือเกือบแข็งที่สุดในโลกแล้วนะยังมีแข็งที่สุดในโลกอันนี้เบสล็อกเบสล็อกอันนี้อันนี้แหละแข็งและเอ้ยอะไรนะบล็อกที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตีของไมโลกไมครับมันต้องไม่ผ่านแน่นอนอ่ะละเอาไปเลยไปเลยปาดเป็นล็อกจริงๆนะเป็นของจริงไม่ใช่ของเทียมนะดิยังขาสามศูนย์ประเด็นคือผมว่ามันหมูตัวนี้มันแข็งแกร่งมากเลยนะครับคุณกิ๊ฟแข็งแกร่งกว่าเบนล็อกก็หมูขี้ตัวละขี่นี่แหละใช่แหละมันทำร้ายได้ทุกอย่างเลยงั้นลองตัดนี่ดูปึ๊บเอาไม่ขาดปึ๊บเอาไม่ขาดแต่ว่าไปเธอสงสัยมากเลยไอ้แครอทเนี่ยให้หมูกินมันยาวใช่ไหมแล้วถ้าคนกินล่ะสาระลองกินดูดิเอาหมูมันแย่งกินหมูแย่งกินอีกทีนึงแดสุขภาพอ้าวฉันลองกินอันนี้ดูอ่ะแต่แกโกรธใช่ไหมมันหดกินแล้วหดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยงั้นใช่ไหมมันหดจริงด้วยฉันไม่หิวอ่ะโอ้โหหอกินมันดิกินแล้วมันหดเนื้อหดใช่ไหมหดเยอะด้วยเนี่ยพอหมูมันยาวแล้วเราฆ่าทีนึงใช่ไหมมันสามารถกินได้หลายคำไงแต่ต้องไปกินดิบเท่านั้นนะกินแบบแลมีเดียมไม่ได้เออจริงจริงโอ้รู้สึกแบบมานี่ขึ้นมาผมขึ้นแล้วให้พี่ไปส่งไหนเนาะมานี่รถเมย์นะลกเดี๋ยวว้าโอ้ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวไอ้เฮ้ยนรกกินก่อนอะไรเนี่ยไม่ใช่ตายธรรมดาตายทีตายสามตายสามเล่นบ้าอะไรเนี่ยมาเข้ามาเลยเอกพันธ์มาแล้วสึกขี่หมูชนกันนี่คือในฐานะของเนื้อฉันข้าวหลังกินเนื้อเยอะๆเข้าใจไหมโซล่ะเออกินเนื้อให้เยอะๆจะได้มีแรงไงจะได้มีกำลังไปสู้รบเขาได้ป่าวใช่ไหมกินเนื้อมันมีโปรตีนไอ้กินผักไม่มีแรงอ่ะนะถึงได้แพ้ไปใช่ไอ้ตะกัวแห้งเข้าใจไหมมันมีแต่สารอาหารคุณประโยชน์มันดูแปลกๆนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากเลยนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะไว้ครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกจะมีเสียงเฮฮาหรือว่าเรื่องเกาๆแบบไหนก็ติดตามชมกันได้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนใครกดแล้วก็อย่าลืมเช็คซ้ำนะว่ากดไว้หรือเปล่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอาริกาตุไซมาเซยานารามินาซัง